ู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นและวันนี้นะครับวันนี้เอาใจชาวไปรษณีย์มากเลย วันนี้ชุดดูสดใสนิดนึงเอาใจเอาใจผู้ร่วมศึกของเรานั่นต้องดูแบบว่าเริงร่าหน่อยเพราะว่าศึกข้อนี้ครับเป็นศึกเบื้องหลังสุดฮาปะทะเบื้องหน้าสุดฮอตเชิญเลยค่ะฝีปากเป็นไงเป็นไงโอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดาสวัสดีครับค่ะผมจำเป็นต้องยืนตรงนี้ไหมทำไมอ่ะ มันดูไม่ดีตรงไหนดูดีจะตายมันก็เปลี่ยนไปยังไงค่ะดูเลยครับดูเด็กของ One Two Three Let Go เขาบอกแล้วไงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเขามาเต็มมันเตรียมมาเนี่ยมาเต็มมาเต็มมาเต็มเอาละมาเต็มอย่างนี้ก็ดีเราก็จัดให้แบบเต็มๆเลยเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในต้นปีนี้จะได้แฟนแบบสายฟ้าฟาดตกใจหมดเลยใจให้พ่อกันแทบไม่ทันทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยนะคะจะมีแฟนแล้วหรือจะยังไม่มีก็มีสิทธิ์เพราะว่าอันนี้มันฟ้าฟาดมากมาเริ่มที่หลุยค่ะหลุยครับเสร็จแล้วน้องหลุยตอบว่าราศีเมถุนค่ะพี่อ้วนพี่อ้วนยังไงครับทำไมถึงเป็นพี่อ้วนครับผมว่าวันนึงวันนึงเนี่ยก็ต้องมีแบบเป็นตัวเป็นตนเลยครับก็ไม่รู้ว่าเขาเด่นทั้งเรื่องของการแสดงกีฬาเขาก็เด่นด้วยช่วงนี้สาวๆอาจจะเข้ามาทั้งสองทางเลยนะคุณนะสองวงการเลยนะเอามานานแล้วผมไม่ได้มาร้องเพลงใช่ไหมจะจัดเพลงให้จัดเพลงเขาหน่อยจัดมาหนึ่งเพลงแมมสุรีวิภาแมมสุรีวิภาเขาเป็นคนสู้ชีวิตพี่ต่อใครเนาะเป็นคนโชคดีเอาให้ลงนะเอาให้ลงนะคนเนี้ยแล้วกันคนเนี้ยใช่เขาตอบเขาตอบแบบตาคมไม่ได้คิดหรอกนี่ครับตาว่าราศีคุณยามอายโยครับผมเอาตบก่อนไปเกี่ยวอะไรกับอายโยยังไงฮะชีวิตคนเราไม่แน่นอนครับมีขึ้นมีลงเสน่ห์ไม่ใช่แก่แล้วไม่มีก็ยิ่งแก่ยิ่งมีเสน่ห์โอ้มาอาจารย์ม้าเชิญครับดิฉันว่าน่าจะเป็นราศีนี้เนี่ยเพราะราศีนี้รูปเป็นผู้หญิงนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะดูที่สัญลักษณ์ของราศีค่ะเอ้ามาดูต่อว่าราศีกันค่ะน้องมิกค่ะมิกของเราอยู่ๆจะได้แฟนแบบสาวฟ้าฟาดใช่โอ้ชีวิตอาภัพเลยนะมึงเอ้ยโอ้ใช่ใช่ทำไมเขาไงก็นี่งานเข้าอีกนิดก็ดีถ้าเป็นอย่างนั้นเข้าเลยก็มันเงียบมานานแล้วเนี่ยเอามาพี่ปุ้ยค่ะของพี่เนี่ยนะคะไม่มีเหตุผลนะคะแค่ประทับใจกางเกงในน้องเขาแต่ว่าราศีเมถุนต้องฟังค่ะที่อยู่
สัยพวกแก๊งเป็นต่อมากเกินไปหรือเปล่าครับพี่ครับไม่น้องเขานั่งหันหลังอ่ะแล้วพี่ชอบแอบมองเขาสเปคไม่อย่างนี้คือก็เป็นวัยรุ่นพี่ขาวๆอย่างนี้ไหมพี่ของพี่พี่ได้หมดค่ะได้หมดไม่ว่าอะไรก็ได้เล่นน้องมานานละพี่ไม่เลือกอ๋อพี่ไม่เลือกนะมาถึงอีกท่านหนึ่งครับคำตอบคำตอบคำตอบว่าราศีพี่ปุ้ยขอบใจมากนะคะทำไมเคยมีการถามกันในกลุ่มครับแล้วก็พี่ตุ๊กยานีเคยเล่าให้ฟังครับโผล่ถามบอกพี่ปุ้ยไปไหนก็มี2คำตอบที่ให้มาตลอดอันแรกคือบอกว่าติดถ่ายละครอีกอันนึงคือไปกินขนมที่หัวหินก็เลยอยากให้มีเป็นตัวเป็นตนช่วยตัวเองไม่ต้องตามไปกินตรงนู้นครับผมครับผมอยากให้แกมีเป็นของแกอ๋อผู้ชายทำร้านขนมหรอไม่รู้เหมือนกันอยากให้พี่เขาได้ดีได้ดีเออมาถึงอโยที่ถูกพาดพิงว่าจะได้แฟนแบบแล้วคนที่พาดพิงก็ไม่เต็มด้วยนะนั่นน่ะสิก็หนาวๆร้อนๆอยู่อโยงั้นแต่คนเนี้ยโอเคเขามีแฟนแล้วแฟนก็น่ารักแต่ดวงอ่ะมันน่าจะมีคนเข้ามาอีกอ่ะแบบสายฟ้าฟาดไม่รู้แต่ว่าราศีกันค่ะเอามิกเหมือนกันนะฮะแล้วทำไมเป็นมิกฮะมองเห็นอะไรบางอย่างออร่าออร่าบางอย่างช่วยไม่ได้เพราะมันฮอตยาย่าค่ะยาย่าเจนครับยาย่าแต่ว่าราศีพิจิกค่ะตั้มมาเจนครับน้องยาย่าครับผมตั้มมาเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะใช่ค่ะมีทั้งเซ็กซ์อะพีลก็เป็นคนที่ฉลาดอะไรนะลูกเอ้ยอะไรนะเซ็กซ์อะพีลไปที่ว่าเหมือนกับเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยจะมีความเซ็กซี่เซ็กแอปเพียวมีเสน่ห์ต่อเพศตรงหน้าหลุยดูภูมิใจภาษาอังกฤษเขาว่าหน้าหลุยดูภูมิใจเก่งนะเขาเก่งนะครับพูดภาษาได้ทั้งวันนะภาษาอังกฤษอ่ะโอเค you tell everybody first how about what do you think for the yeah for the world เดี๋ยวมาดูกันว่าถูกหรือเปล่านะก้อยค่ะน้องก้อยตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่ม้าพี่ม้าด้วยคนพี่ม้าด้วยคนแค่พี่ม้ามีแฟนค่ะเออก็พี่ม้าเป็นอย่างที่น้องยาย่าบอกคือเวลาเจอเขาแต่ทีก็จะแต่งตัวสวยดูแลตัวเองรักษาสุขภาพเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แพงดูแพงใช่แล้วทำงานอยู่ในวงการบันเทิงได้นานก็ควรจะลัคกี้อินเกมและอินเลิฟไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยไม่มีผู้ชายเอาอย่างเงี้ยไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวใช้เงินเปลืองเพราะของแพงมากใช้แต่ละอย่างคนแรงอ้วนด้วยอ้วนแต่ว่าราศีเมถุนด้วยเฮ้ยฮะเป็นแบบที่คุณตักว่าหรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยก็อยากจะมีใครสักคนนึงก็คิดว่าเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่แน่นอนแต่คิดว่าอาจจะแบบสายฟ้าแลบคืออยากมีใครคือใจมันใจอยากมีก็เลยคิดว่าถ้ามันตรงกับไอ้ที่เขาทำนายก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้นพี่บอลกับพี่บอลตอบว่าราศีเมถุนนะคะด้วยกันเลยคืออย่างอ้วนเนี่ยเขาตอนนี้เขากำลังตามหารักแท้อยู่เขาอยากจะมีใครสักคนแบบว่าอยู่เคียงข้างเวลาทำงานเหนื่อยอยากโทรคุยโทรแบบว่าเป็นกำลังใจก็เลยอันนี้ก็เลยเหมือนกับเดาด้วยแล้วก็แบบว่าคิดว่าน่าจะอวยให้เขาด้วยอวยน้องให้เขาได้เจอแต่เราไม่มีผมเรื่อยๆครับเราเรื่อยๆต่อครับพี่ผมดูแล้วก็เห็นบอลกับอ้วนเขาคุยกันครับเราก็แอบได้ยินว่าสองคนนี้เขาเหมือนจะมีแบบสายฟ้าแลบสายฟ้าโผสายฟ้าอะไรสักอย่างหรือเปล่าดูแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดูแล้วก็ใช่สองคนนี้ก็เลยเลือกหนึ่งคนคิดว่าน่าจะเป็นน้องราศีเมถุนค่ะน้องอ้วนแม่เล็งเอาใกล้ๆนี่เลยน้องมาถึงคุณมิกฮะโดนพาดพิงด้วยนะครับราศีพิจิกค่ะพี่ม้าทำไมจะเป็นพี่ม้าก่อนอะราศีพิจิกเป็นราศีที่มีเสน่ห์และยิ่งคนที่บอกไม่อยากมีไม่มีหรอกไม่มีผู้ชายที่ไหนเขามาจีบเราใช้ของแพงเผลอๆไอ้พวกที่บอกไม่มีนี่แหละจะมีทันทีโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวอ้าวครบแล้วอาจารย์ลิงฟันทิศราศีที่ต้นปีนี้จะได้แฟนแบบสายฟ้าฟาดคือราศีมีถูกครับราศีกันครับจะมีคู่จะมีคนรักเราต้องเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันแต่คำว่าคู่ในที่นี้อาจจะเป็นคู่พบแล้วลงเอยหรือพบแล้วพัดพรากยังไม่มีข้อสรุปแต่แปลว่าจะต้องเจอคนรู้ใจเจอคนถูกใจสมใจสมหวังในระดับที่เรียกว่ามีความสุขในความรักการสมหวัง
ความลงตัวในเรื่องราวของความรักต้องไม่มีพื้นชะตาเดิมที่มีกรรมเก่าที่เคยไปพากความรักจากใครเขาเพราะบางคนเนี่ยเจอจริงครับแต่เจอแล้วผิดหวังเพราะชาติพบที่ผ่านมาอาจจะเคยไปพากลูกเขาเมียท่านกรรมเลยมาติดที่เราว่าเจอแล้วพัดพรากแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงมันไม่มีอย่างนี้เจอแล้วใช่แล้วก็สมหวังมีความสุขแล้วไม่ใช่คุณไปหานะเขาจะมาหาเขาจะมาเจอเราเขาจะเห็นเราก่อนเราเห็นเขาสำหรับคุณที่เกิดในราศีกันเพราะว่าดาวพฤหัสบดียกมาเล็งดวงชะตาแล้วก็อยู่ในมุมที่เดินหน้ามีกำลังตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่4พฤษภาคมดาวพฤหัสบดีจะโคจรเล็งคุณที่เกิดในราศีกันและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองหรือคนรักซึ่งเขาคนนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบรักความสะอาดเป็นคนที่มีความรู้การศึกษาดีเป็นคนที่ดูดีเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนรักความยุติธรรมยิ่งนักด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลในทางโหราศาสตร์ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงต้นปีนี้ชาวราศีกันจะได้แฟนแบบสายฟ้าฟาดฟันธงครับขอให้ผู้ร่วมศึกของเราอีก12ท่านช่วยยืนไว้อะไรสัก1วิได้ไหมคะครับและวินาทีนี้และแล้วงานก็เข้าน้องแบบเต็มๆน้องไม่ไปหาเขาแต่เขามาหาหน้าบ้านเลยอย่ามาเชิญๆๆๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลายครั้งที่น้องมิกถูกฟันธงในเรื่องประเภทนี้นะเข้าใจว่าทุกครั้งครับที่มาครับที่ได้ออกมายืนตรงนี้เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกทีอ๋อเหรอคะคราวที่แล้วน้องมีวิธีรับมือยังไงน้องมีวิธีรับมือยังไงผมไม่ออกไปไหนผมทำงานเสร็จสามเศร้าเหรอโอ้ยผมทำงานเสร็จผมกลับบ้านอย่างเดียวกลับบ้านคุณหรือกลับบ้านน้องอีกคนนึงครับเอ๊ะพูดกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นเลยครับแล้วมันหวั่นไหวบ้างไหมเวลาเราถูกฟันธงเรื่องแบบนี้ไม่เลยครับแล้วเขาล่ะก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่คือกลายเป็นว่าเป็นเรื่องดีคือพอเราได้คำเตือนแบบนี้เรายิ่งระวังตัวนี่คบกันมากี่ปีกี่ปีแล้วจะ6แล้วครับมีวิธีประคับประคองอยู่กันแบบเพื่อนอ้าวแล้วมันจะแต่งมายังงานอยู่แบบเพื่อนแต่งงานแต่งแบบเพื่อนไม่คิดหวังอะไรบ้างเลยหรือไงนาคอมคบเมียคนนี้เคยคิดแบบเพื่อนไหมวันแรกก็ขยี้เลยขยี้ข้าวขยามข้าวกินกันไม่ขยี้มันนั่นแหละ6ปีนะคะ6ปีเขามีวิธีการคือคบกันดูแลกันเหมือนเพื่อนแล้วเวลาทะเลาะงอนใครงอนใครง้อใครง้อส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นผมสิครับและใครงอนก็เขาสิครับไม่เราก็คิดว่าในเมื่อที่ชีวิตบางทีชีวิตเรามันจะสั้นจะยาวเราไม่รู้แต่ว่าถ้าจะโมโหใครเป็นชั่วโมงเนี่ยคิดดูสิว่าคุ้มไหมเอาเวลานี้ไปกินอาหารอร่อยหรือไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าหรือเปล่าคุณคิดดีมากเลยอ่ะคุณเจ๊หรือว่าแบบว่าไม่ใช่แบบได้แฟนแบบว่าสายฟ้าฟาดหรือว่าเขาจะแต่งงานแบบสายฟ้าฟาดหรือเปล่าเล็งไว้เมื่อไหร่ยังไม่รีบครับมีวัตถุมงคลมอบให้ค่ะสำหรับน้องมิกนะคะนะครับพระตรีมูรตินะครับนี่เรื่องความรักเนี่ยจะได้แบบว่าสุขสมหวังโดดเด่นเลยมอบให้ด้วยเลยนะฮะอันนี้นะครับติดตัวเลยใช่ไหมครับมอบให้ด้วยขอบคุณครับจากสถาบันพยากรศาสตร์ขอบคุณด้วยนะครับถ้ามารายการอย่าให้โดนฟันเรื่องแบบนี้อีกนะผมเลือกได้เลยช่วงนี้ก็จะเพิ่งออกจากบ้านกันละกันโชคดีค่ะถูกไปทั้งหมด2ท่านนะคะคือไอโยแล้วก็พี่ม้าค่ะนี่ไงผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมคนในวงการนำร่องมาก่อนเลยอ่ะศึกก่อนหน้าสิคะคุณขาเป็นเรื่องของเราคาดเดาไม่ได้นะเหรอเออถ้าอยากจะรู้คุณผู้ชมต้องติดตามข้อหน้าพลาดไม่ได้สักครู่ค่ะสักครู่ครับสู่ศึก12ราศีกันต่อกับศึกข้อที่2คุณผู้ชมค่ะตอนนี้อาจารย์ลิงหายไปไม่ต้องกังวลนะคะเรามีตัวแทนน้องหยวนมาทำงานได้แล้วน้องหยวนเฮ้ยอะไรจะเป็นบ้าแล้วทำไมอยู่ๆร้อนจะตายชักเอาโอเวอร์โค้ทมาใส่มันคือชุดที่เท่ที่สุดในตอนนี้นะมันไม่ต้องเท่หรอกแค่นี้อ่ะน้องจะทำอะไรก็ทำมามันให้ดูมีความลับเพราะว่าแขกของเราเนี่ยวันนี้ที่มาเนี่ยเขามีความลับลึกลับซับซ้อนมันดูยากแล้วจะเปิดศึกไม้พัดอยู่ไหนนี่นี่เปิดศึกข้อที่สองราศีใดนิสัยลับลวงพรางที่